จะหมักหมูเอาไว้ย่างตรงนี้หั่นเรียบร้อยสะโพกหมูแบ่งใส่ถุงเลยสองชิ้นสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือเจ็ดชิ้นซื้อหมูมาโลกว่าหมักหมูอันนี้หั่นเฉยๆนะเรียบร้อยถึงตอนหมักมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะมันช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวพอประมาณไม่เยอะน้ำตาลอย่าเยอะอื่นก็เค็มอยู่แล้วดูสิพริกไทยสามจวกแถมนิดหน่อยได้แล้วก็ขยำไล่ลมออกนิดนึงมัดปากผมเลยวิ่งยางเก่าเอามาสิมัดปากผมรวบมัดพับมัดอีกทีมันก็เหมือนกันตรงนี้ใหญ่กว่าตรงนี้มีเจ็ดชิ้นมาช่วยปัญหาหมักกันในกะละมังเปื้อนกะละมังแล้วก็ขยำจ้ะขยำอาจจะใส่กระเทียมรากผักชีกระเทียมอะไรก็แล้วแต่ได้นะปุ๊บขยำนวดปะนวดปะไม่ต้องเอาไปเปื้อนในกะละมังอีกนี่จะหมักไว้เพิ่มนี้ขยำไปจน10นาที20นาทีก็ได้แล้วแต่ลืม ว่าจะหยอดนมซะหน่อยหยอดได้เติมนมหน่อยจะได้นุ่มๆไม่มีนมข้นจืดอ
้ามันเรามัดให้มีลมอ่ะเราจะขยับไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะได้กิ้งได้อย่างเดียวเขย่าได้อย่างเดียวอันนี้เรานวดได้สภาพเป็นไงใส่ให้หมดกล่องนี่แหละจะได้ไม่ต้องเก็บอันนี้มันเป็นถุงแบบถุงไม่ใช่ถุงร้อนนะเอ้ไม่ใช่แบบถุงร้อนทั่วไปอ่ะเหนียวนิดนึงใส่ถุงแกงธรรมดาถุงร้อนธรรมดาก็ต้องระวังหน่อยมันแตกก็นวดไปเรื่อยๆประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อันนี้นมเยอะขาวหน่อยอันนี้นมน้อยนะมาถ้าชอบพริกไทยดำเยอะๆก็ใส่พริกไทยดำอยากจะใส่3เกลือก็ใส่ก็จะหอมไปอีกแบบนึงออกแนวสไตล์หมูปิ้งนะแล้วก็ใส่เผื่อถือเอาไว้พรุ่งนี้มาย่างกันไม่ย่างกระทะก็จะใส่หม้ออบลมร้อนแค่นี้แหละไว้พรุ่งนี้ไว้ช่องธรรมดานี่แหละเย็นๆในตู้เย็นที่บ้านมันเย็นจัดเป็นน้ำแข็งก็จะเป็นน้ำแข็งตู้นึงเย็นไอ้เย็นน้อยตู้นึงสบายไปกันรั่วหน่อยกันรั่วมันรั่วมันจะได้อันนี้ใส่รั่วป่ะเนี่ยน่าจะไม่รั่วหรือว่าน่าจะรั่วมันเป็นไรอยู่ในกล่องนี่แหละได้แล้วพร้อมย่างพรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วย่างสิจ๊ะนี่ก็เรียงหมูใส่หม้อลมร้อนย่างชิ้นใหญ่ๆขึงให้แผ่ไว้ร้านอาหารจะได้ทำง่ายๆอย่าให้มันซ้อนกันได้แค่นี้แค่นี้ก่อนหม้อพันปีตั้งอะไรมั่งก็มีตั้งเวลานี่คือมันจะทำงาน
เอาให้มันร้อนสักเท่าไหร่150นะย่าง2รอบมันรู้จะดีไหมมาดูกันอย่าให้ใช้ไฟแรงปุ๊บข้างนอกจะได้ก่อนแล้วก็พักไว้สักแป๊บหนึ่งเรามาดูเป็นสเต็ปอันนี้ก็ปัดก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ดูไปก่อนประมาณสัก2นาทีThank you.
เดี๋ยวรุ่นใหม่มาลงจะได้ความร้อนดูหอมหอมฉุยหอมฉุยเราจะหั่นกันอุปกรณ์ก็พร้อมควันขึ้นกระหม่อมเลยร้อนหมูล้วนล้วนมันแซมนิดนิดตะหมูน้ำตกน่าจะอร่อยแต่ถ้าไม่เป็นไรกินแค่กันไว้จิ้มนี่แหละOh.